วิธีสมัครสมาชิก Alibaba เวอร์ชันภาษาจีนหรือที่เรียกว่า 1688.com เพื่อนำเข้าสินค้าจากจีนสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและในจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมเนี่ยจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าจะทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางคลิปนะครับที่เป็นคลิปชีวิตส่วนตัวของผมบ้างเล็กน้อยนะครับทั้งในไทยและในจีนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นหลังจากที่ผมทำชุดวิดีโอไปแล้วประมาณ 5-6 วิดีโอนะครับก็เกี่ยวกับว่าคุณจะนำเข้าสินค้าจีนยังไงนะครับใช้โปรแกรมอะไรนะครับจะไปซื้อที่ประเทศจีนหรือว่าจะซื้อผ่านโปรแกรมดีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถคลิกตัวไอนี้ได้นะครับจะมีชุดวิดีโออยู่ในนั้นนะครับและในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครAlibaba เวอร์ชันภาษาจีนหรือเรียกว่า 1688.com นะครับหรือว่าภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเยาลิ่วปาปานะครับซึ่งมันเป็นคำพ้องเสียงกับ Alibaba นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ Alibaba เนี่ยก็คือมันจะเป็นแอปหรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ซื้อสินค้าในราคาส่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นคำว่าราคาส่งเนี่ยมันก็คือถูกนะครับผมก็รับรองได้เลยว่าซื้อของใน Alibaba เนี่ยจะราคาถูกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีวิธีการเลือกดูนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีราคาถูกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องซื้อเยอะนะครับบางคนอาจจะไปเจอว่าคุณต้องซื้อของทีละ 1,000 ชิ้นบางทีต้องไปเจอ 10,000 ชิ้นก็มีนะครับของชิ้นเล็กๆบางครั้งเขาต้องให้ซื้อทีเป็น 50,000 หรือว่าแสนชิ้นก็มีนะครับแต่ฟังอย่างนี้แล้วยังไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณกำลังเริ่มต้นนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ช่างนะมีงบมีทุนหรือไม่มีก็ช่างเริ่มต้นให้ไปเริ่มต้นที่ถาวเปล่าก่อนเพราะว่าถาวเปล่าเนี่ยสามารถซื้อของในซื้อของแค่ชิ้นเดียวได้นะครับบางทีเราต้องไปดูตัวอย่างก่อนหรือว่าแบบลองเขาเรียกว่าลองวิชาก่อนอย่างผมสอนไปเนี่ยคุณจะลองวิชาหรือว่าอะไรคุณลองดูก่อนคุณถึงจะรู้นะครับว่ามันสั่งยังไงบางทีสั่งแค่ชิ้นเดียวก่อนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทั้งถาวเปล่าแล้วก็ Alibaba เวอร์ชันภาษาจีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีราคาของที่มันจะถูกกว่าพวก AliExpress นะครับหรือว่า Alibaba.com นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นร้านค้าที่แบบมีหลายล้านร้านค้านะอย่างประเทศไทยเนี่ยใน Lazada เนี่ยก็มีประมาณสักหลายหมื่นร้านค้านะครับแต่ประเทศจีนเนี่ยหลายล้านร้านค้านะครับร้านค้าที่เยอะขนาดนี้เพราะว่าประเทศจีนใหญ่กว่าเรา20เท่าคนก็เยอะกว่าเรา20เท่าและเขาแจ็คหม่าที่เป็นเจ้าของ Alibaba เขาก็ทำธุรกิจมาแล้วนะครับถาวเปล่ากับ Alibaba ทำมาประมาณ20ปีแล้วนะครับดังนั้นร้านค้าเยอะมากๆคุณเลือกกันแบบว่าอ้วกเลยอะนะฮะแต่ยังไงผมค่อยสอนวิธีเลือกอีกทีสำหรับสินค้าวันนี้ลองมาดูนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิก Alibaba เวอร์ชันภาษาจีนหรือ1688เนี่ยทำยังไงบ้างลองชมดูเลยครับก็ถ้าเป็นระบบ Android นะครับถ้าเราเข้า Play Store อย่างนี้นะครับแล้วไปพิมพ์คำว่า1688นะครับก็คือเยาลิ่วปาปานั่นแหละกดเข้ามามันก็จะไม่มีครับมีแต่ alibaba.com ซึ่งมันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ใช้ไม่ได้เราลองเปลี่ยนนะครับมาพิมพ์คําว่า alibaba เป็นภาษาจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ตัวหนังสือเนี่ยไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับก็ไม่ได้อีกครับก็เป็น alibaba.com เหมือนกันก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ใช้ไม่ได้นะฮะที่จริงแล้วถ้าคุณใช้ระบบ Android นะครับมือถือระบบ Android เนี่ยคุณต้องเข้าไปในหาใน Google ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าไปตู้ครับ B A I D U ไปตู้นะครับก็เป็น Search Engine เหมือน Google นี่แหละนะครับเอาไว้หาข้อมูลนั่นหาข้อมูลนี่นะครับแต่ว่าเป็นของทางจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเขาไม่ใช้ Google กันเนี่ยพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเนี่ยเป็นอันแรกเลยครับเนี่ย B A I D U อ่านว่าไปตู้นะครับก็เข้าไปเลยครับเข้าไปแล้วก็จะเป็นเห็นไหมครับ Search Engine แต่เป็นของจีนนะฮะให้เราพิมพ์คำว่า Alibaba นะครับเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้คุณเอาไป copy เองนะครับใส่ไว้ในลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าถ้าหาลิงก์ไม่เจอก็แอด LINE วรัฐภพมานะครับมีแอดนำหน้าด้วยเพื่อที่จะถามไอ้ตัวหนังสือจีนตัวนี้นะครับถ้าเราพิมพ์ Alibaba ตัวนี้เสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้เพราะว่า
มันอาลีบาบากรุ๊ปของแจ็คหม่าเนี่ยโอ้โหข้อมูลเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งข่าวมีทั้งอะไรเราต้องเติมอีกคำหนึ่งครับคำว่าชาจ่ายชาจ่ายแปลว่าดาวน์โหลดก็แปลทั้งหมดก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมอาลีบาบานั่นแหละนะครับมีชาจ่ายก็ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยตัวหนังสือจีน6ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีส้มๆนี่ให้เรากดที่ด้านขวานะครับกดที่ด้านขวาเดี๋ยวหน้าจอพลิกปุ่มด้านขวานะครับที่ใต้คำว่า 4.0 นั่นน่ะนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็อันนี้มันเป็นใช้ Google Chrome ก็ continue นะครับอันนี้ Google Chrome เขาบอกว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ Google Chrome ในการเปิดเว็บไซต์ก็คุณก็ต้องดูเองนะครับพออย่างเงี้ยมันก็ดาวน์โหลดแล้วครับดูข้างล่างนี้นะฮะมันกำลังดาวน์โหลดอยู่ถ้ากดเข้ามามันก็จะเห็นว่ามันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วเรากดเข้าไปเพื่อจะเปิดโปรแกรมตรงนี้พอดีใช้ Google Chrome เขาบอกว่าคุณต้องอนุญาตให้ Google Chrome เนี่ยติดตั้งโปรแกรมได้เดี๋ยวเราก็กดคลิกไปดูเนี่ยอันนี้มัน allow app install ก็คืออนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันได้นั่นแหละนะครับแล้วก็กดกลับไปที่เดิมนะครับเนี่ยก็จะมีปุ่มล่างขวาเนี่ยคำว่า install เราก็กด install ไปเลยครับinstall เสร็จเราก็จะกด open ด้านขวานี้เลยก็ได้นะครับเพื่อเข้าโปรแกรมดูเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิด open เลยมันก็เข้ามาได้เลยครับอันนี้มันก็แค่ถามทั่วไปเนี่ยนะครับว่าจะให้ลิงก์กับโทรศัพท์ไหมเราก็ต้องกดอนุญาตให้หมดนะถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเนี้ยครับสีส้มๆด้านขวาเนี่ยนะฮะที่สังเกตก็คือมันจะตัวโลโก้มันจะมีคำว่า1688อันนี้คือเป็น Alibaba เวอร์ชันภาษาจีนแล้วนะครับถ้าไม่มีคำว่า1688เนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเริ่มแรกเราก็ไปเลยครับก็เข้าไปใน App Store ทีนี้ถ้าคุณกดไปที่ Alibaba พิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น alibaba.com ซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งไอ้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะใช้งานกันคนละแบบกับเวอร์ชันภาษาจีนซึ่งตัว alibaba.com เนี่ยผมจะไว้สอนทีหลังนะครับวันนี้ผมจะสอน Alibaba เวอร์ชันภาษาจีนเวลาคุณพิมพ์เนี่ยถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นคำว่า .com ปุ๊บนะแสดงว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนมันจะต้องอย่างนี้ครับคุณต้องพิมพ์คำว่า1688ครับเยาลิ่วปาปาถ้าคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ของจริงละนะครับคุณจะเห็นเยาลิ่วปาปาหรือว่า1688เนี่ยวงเล็บอยู่ไอ้ตรง4ตัวหนังสือจีนเนี่ยอ่านว่าอาลีบาบานะครับก็อาลีบาบานั่นแหละนะครับไอ้ตัวเนี่ยแหละที่ผมจะให้ดาวน์โหลดในวันนี้นะครับคุณก็ดาวน์โหลดไปเลยถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็เปิดแอปตัวนั้นได้เลยนี่มันก็จะเป็นสีใสลัก1688เห็นไหมครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้าไปขวาล่างครับขวาล่างสุดนะฮะคล้ายๆกับเถาป่าคราวที่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวนั่นแหละขวาล่างที่เป็นรูปคนเสร็จปุ๊บเขาก็ถามเลยครับคุณจะสมัครสมาชิกเนี่ยคุณจะใช้แบบเดียวกับเถาเป่าเลยไหมอันสีส้มๆเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือคุณจะใช้ Alipay เพื่อเปิดบัญชีไหมซึ่ง Alipay เนี่ยคือผมยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับไว้วิดีโอถัดไปผมค่อยพูดเดี๋ยวคุณจะงงนะครับ Alipay เนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนแบบถ้าประเทศไทยก็เหมือนว่า True Money นะครับหรือว่าเหมือนพวกแบบ AirPay ครับ AirPay ที่เอาไว้เติมเกมอ่ะคือเหมือนเป็นกระเป๋าเงินในมือถือของเราอ่ะนะครับซึ่งแต่นี้มันเป็นกระเป๋าเงินของพวกคนจีนไงกระเป๋าเงินออนไลน์ที่อยู่ในมือถือของพวกคนจีนนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้ามีบัญชีเนี่ยก็คือใช้เปิดสมัครกับอาลีบาบาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไม่มีแน่นอนเพราะคุณก็ยังไม่ได้เปิดนะครับหรือว่าอันที่3อันหลังสุดเนี่ยคุณจะใช้บัญชี1688โดยเฉพาะเลยหรือเปล่านะครับที่จริงเอาให้ง่ายเลยคุณใช้เหมือนเถาเปล่าเลยนะครับมันจะไม่ยุ่งนะครับไม่เสียเวลาด้วยนะครับคุณใส่สีส้มนี่เลยครับกดสีส้มไปเลยปึ๊บเนี่ยมันก็จะไปลิงก์นะครับไปลิงก์ไอ้ข้อมูลของเถาเป่ามาซึ่งคุณก็ยังไม่เสียเวลาหลายรอบนะครับเนี่ย
เขาก็บอกว่าเอ้ยคุณแน่ใจนะว่าคุณจะลิงก์นะครับถ้าคุณจะลิงก์คุณก็กดไปเลยนะครับเราก็กดไปเลยเพราะเราแน่ใจแล้วกดมาปุ๊บเขาก็บอกมีเงื่อนไขนั่นเงื่อนไขนี่คุณก็จะเข้าไปอ่านก็ได้นะถ้าคุณอ่านภาษาจีนเป็นแต่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับเราไม่อ่านหรอกนะครับเราก็กดตัวสีส้มนี้เลยก็แปลว่ายอมรับเงื่อนไขครับภาษาจีนก็คือถงยี่ทีเนี้ยก็เข้ามาตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราลองมากดตรงฟันเฟืองตัวนี้ไอ้ตรงขวาบนเนี่ยนะครับที่เป็นฟันเฟืองเนี่ยก็คือการตั้งค่าต่างๆไอ้บนสุดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะแต่ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันก็คือเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้เปลี่ยนบัญชีนะครับบางทีคุณเข้ามามีหลายบัญชีเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมพอดีเนี่ยผมใช้หลายบัญชีเนี่ยนะครับมันก็จะมีจะใช้เป็นบัญชีตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัญชีที่เราเพิ่งสมัครเมื่อกี้ก็ได้สมมุติว่าคุณอาจจะใช้หลายบัญชีนะแต่ผมว่าคุณก็คงมีบัญชีเดียวแหละไปใช้ทำไมหลายบัญชีจะงงนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้หลายบัญชีก็มาเพิ่มได้ขวาบนเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มว่าเทียนจาเนี่ยนะครับก็แปลว่าคุณเพิ่มบัญชีเข้าไปอีกนะครับแต่อันนี้ผมบอกให้รู้เฉยๆปกติคุณก็ใช้แค่บัญชีเดียวก็พอแล้วนะครับเรากลับไปปุ่มลูกศรซ้ายบนครับอันที่2เนี่ยมันก็เขียนว่าความปลอดภัยของบัญชีนะครับแน่นอนมันลิงก์มาจากเขาเปล่าอยู่แล้วเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์เดิมนะครับอันที่3ก็เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันอย่าไปกดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะไปทำอะไรผิดอันที่4ก็คือเกี่ยวกับระบบเตือนให้ทำนั่นทำนี่อะไรสักอย่างนะครับก็ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกันอันที่5ก็เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเวลาคุณจะดูรูปเซฟรูปหรือว่าอะไรก็ช่างเนี่ยคุณจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับก็เอาตามนี้แหละนะฮะต่อไปก็คือบางทีรูปคุณเซฟไว้หรือว่ามันอาจจะเป็นระบบแชทนะครับที่คุณคุยกันไว้ค้างกันไว้หรือว่าคุณไปกดแบบกดชอบสินค้านั้นเซฟสินค้านั้นนี่ไว้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยก็คือกดแล้วมันก็จะบอกว่าให้ลบประวัตินั่นประวัตินี่ออกไปนะครับเพราะมันเปลืองเนี่ยฮะแต่ไม่ต้องลบหรอกนะครับเดี๋ยวจะยิ่งงงนะครับส่วนอันต่อไปก็คือบอกว่าเวอร์ชั่นของ Alibaba เอ้ย1688อันเนี้ยนะครับคือเวอร์ชั่นอะไรนะครับก็อันนี้ 8.2.5 นะครับก็ไม่ต้องสนใจต่อไปก็คืออันเนี้ย Alipay ของคุณน่ะนะครับกดเข้าไปปุ๊บผมยังไม่มีนะผมยังไม่มี Alipay ผมยังไม่สอนตรงนี้นะครับก็คือมันให้ดูได้ว่า Alipay คุณเป็นอะไรนะครับต่อไปก็คือไอ้ตัวเนี่ยก็คือหมายถึงว่าแบบเหมือนแบบให้รีวิวเขาหน่อยนี่นะครับเนี่ยถ้าเกิดดีเนี่ยเราไปกดตัวเนี่ยก็เหมือนว่าให้ไป5ดาวเนี่ยมันก็จะเข้าไปแอปเนี่ยแล้วให้เราให้ดาวเขาหน่อยให้รีวิวเขาหน่อยเฉยๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือฟีดแบคครับฟีดแบคให้กับเขาอะนะครับก็พิมพ์นั่นพิมพ์นี่เข้าไปนะครับโปรแกรมใช้ง่ายใช้ยากมีปัญหากับผู้ขายหรือว่าอะไรอะนะครับก็ใส่เข้าไปแต่เราก็คงไม่ได้ใช้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับบริษัทของ Alibaba นะครับว่ามีอะไรบ้างทีเนี้ยกลับมาหน้านี้แล้วนะครับก็มันจะไม่เหมือนกับเถาเป่าที่แล้วที่เรามาเปลี่ยนชื่อได้นะครับสำหรับAlibaba เนี่ยระบบมันจะซับซ้อนกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นระบบแบบขายส่งนะครับมันมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบนะฮะมันจะต้องไปทำในคอมทีนี้ก็คือไม่เป็นไรครับเราก็ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับคือถ้าเราไปกดเนี่ยอย่างตัวดินสออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับว่าเพราะว่าระบบเนี่ยมันทั้งซื้อทั้งขายได้นะครับเขาจะให้เราใส่ เกี่ยวกับข้อมูลเหมือนเราเป็นคนขายด้วยอ่ะนะครับมันจะยิ่งยุ่งดังนั้นก็คือเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับรวมทั้งที่อยู่ที่ผมเคยบอกในตอนสมัครเถาเป่าครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็คือที่อยู่ที่ให้ส่งของเนี่ย เราก็ยังไม่ต้องใส่นะครับตัวเนี่ยมันไม่มีเมนูตั้งแต่แรกนะครับเราค่อยไปใส่ในตอนที่เราจะซื้อแล้วตอนนั้นเรากดซื้อของแล้วเขาจะให้เราใส่ที่อยู่เองเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เลยนะครับซึ่งที่อยู่เนี่ยก็ต้องเป็นที่อยู่ของบริษัทขนส่งที่อยู่ที่ประเทศจีนที่เขาส่งของมาประเทศไทยได้นะครับซึ่งผมจะอธิบายไว้อีกคลิปนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วก็เป็นภาษาจีนอีกแล้วใช่ไหมครับก็พยายามทำตามที่ผมถ่ายวิดีโอไว้ในคลิปนะครับก็ดูตัวหนังสือจีนที่เป็น
ให้มันดูลักษณะที่มันเหมือนกันนะครับแล้วก็เมนูไหนที่ผมไม่ได้สอนก็อย่าไปกดเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วไปหมดนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ข้างล่างได้นะครับแล้วถ้าอยากร่วมกลุ่มเรียนฟรีวิธีสั่งของจากจีนนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ตัว i นี้ได้นะครับแล้วใครที่เพิ่งมาเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมแอด LINE @วรัตภพนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับที่ผมส่งไปใน LINE เท่านั้นใน YouTube นี้ไม่มีนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ